และภาพก็จะตัดยอดมาในขณะที่นายนีฟนะครับยังอยู่ที่หมู่บ้านนั่นเองซึ่งนายนีฟนะครับก็ได้ถูกโทรลสตัวหนึ่งลักพาตัวมานั้นเองแต่ว่าโทรลสที่ลักพาตัวนายนีฟมานะครับดันไปมีเรื่องกับโทรลสอ,อีกตัวหนึ่งก่อนนะทำให้ทำให้มันทั้งสองคนนั้นฆ่ากันซึ่งนายนีฟก็รู้สึกตัวพอดีครับเธอนะครับจึงได้รีบวิ่งหนีในขณะที่โทรลส์กำลังเตีกันเองนะครับมาจนกระทั่งโทรลสตีกันเสร็จนะครับจึงได้ไล่ตามนายนีฟมานั่นเองนายนีฟนะครับได้มาหลย และในนี้นะครับก็ได้ฉวยจังหวะนั้นนะครับชักมีดของโทลอดนะครับทำการฆ่ามันได้สาเร็จและภาพก็จะตัดมาในปัจจุบันนั่นเองครับผมในขณะที่เธอกําลังจี้ดาบพี่ลานมันดากโกลันนี่เองครับปรากฏว่าพี่ลานมันดากโกลันครับอาศัยไหวพริบที่ดีกว่านะครับ สามารถรอดจากการโดนจี้จากในนิฟมาได้นะครับแล้วก็กระแทกในนิฟจนสลบไปตัดภาพมาที่พี่แรนด์กับพี่แมทนั่นเองครับผมที่ทั้งสองคนครับได้แยกจากเพอร์ลินและเอเกนทั้งสองคนนะครับกำลังมุ่งหน้าขึ้นเขาอยู่นั่นเองในขณะนั้นเองครับพี่แมทนะครับก็ได้เกี้ยกล่อมกับพี่แรนด์ว่าในไหนพวกเราก็แยกออกจากกลุ่มหลักได้แล้วนี่พวกเรากลับบ้านจะดีกว่าไหมแต่พี่แรนดนะครับก็ได้บอกไปว่าถ้าเกิดว่าเขานั้นเป็นเอเกนแล้วก็เขานั้นจะมุ่งหน้าไปที่นครสีขาว ซึ่งเป็นศูนย์ราชาการของเหล่าไอเซไดและเอเกนนั้นก็อาจจะคิดแบบเดียวกันว่าพี่แรนนั้นจะต้องมุ่งหน้าไปที่ทางนครสีขาวอย่างแน่นอนซึ่งพี่แมทนะครับก็ต้องจำใจยอมครับที่จะต้องไปกับพี่แรนนะครับมุ่งหน้าสู่นครสีขาวแต่าภาพมาที่พี่เพอร์ลินกับทางเอเกนนั่นเองครับผมที่ทั้งคู่นะครับแยกออกจากกลุ่มของพี่แรนแล้วก็พี่แมทซึ่งทั้งคู่นะครับก็ได้เดินไปตามถนนเรื่อยๆครับจนพบว่าได้มีรอยเท้าหมาป่านะครับก็สะกดรอยตามพวกเขามาตลอดทาง เพอร์ลินกับเอเกนนะครับตัดสินใจที่จะก่อกองไฟนั่นเองเพื่อให้ความอบอุ่นแก่พวกเขาซึ่งพี่เพอร์ลินก็จุดกองไฟนะครับแต่ก็จุดไม่ติดสักทีครับผมในนี้นะครับจึงตัดสินใจที่จะใช้เวทมนต์นะครับเพื่อที่จะจุดกองไฟแต่ว่าในกระดาษนั้นเองครับพี่เพอร์ลินก็เกิดจุดติดขึ้นมาครับทำให้ตั้งคู่งงว่าแล้วสรุปแล้วใครเป็นคนก่อกองไฟกันแน่ตัดภาพมาที่พิลาบมนดาโกลันนะครับที่ตอนนี้ในนีฟนั้นได้รู้สึกตัวจากการโดนกระแทกหัวไปเมื่อวานแล้วในนีฟนะครับได้ทาการย่อเย้ลานแมนาันะครบว่ ตัวเธอเองนั่นแหละสามารถสะกดรอยตามพี่ลานมาดักกลันมาได้โดยที่ไม่ให้พี่ลานนั้นรู้ตัวซึ่งพี่ลานนะครับก็ขอให้ทางในนีฟนั้นช่วยรักษามอเรนหน่อยซึ่งในนีฟตอนแรกก็เหมือนจะไม่ยอมนะครับแต่โดนเกี้ยก่อมไปมานะครับทำให้ในนีฟนั้นยอมจนได้ในการรักษามอเรนซึ่งแผลของมอรเรนตอนนี้ครับก็ปรากฏว่ามันถูกพิษนั่นเองจากดาบของเหล่าโทลอสซึ่งเราก็จะได้รู้ครับว่าแท้จริงแล้วนั้นเหล่าไอเซดายนะครับจะผูกสัมพันธ์กับองค์ครักของตัวเองถ้าเกิดว่าไอเซด,ดบบาดดจจ็บ็บแลล้้ววกกกออองงงคคค์์มันะส่ผ่ผอตอย ในนี้นะครับจิงทาการกดที่แผลของมอร์เลนท่นเองครับผมแล้วเราก็จะได้เห็นว่าพี่ลานั้นก็รู้สึกเจ็บด้วยเหมือนกันตัดภาพไปที่พี่เพอร์ินนะครับตอนนี้พี่เพอร์ลินนะครับได้กําลังฝันอยู่นั่นเองซึ่งเขาก็ฝันเห็นภรยาตัวเองนะครับที่ได้ถูกฆ่าตายนึกซึ่งในขณะนั้นครับก็มีใครบางคนนะครับที่มีดวงตาสีแดงนั้นเข้ามาหาเพอร์รินซึ่งนี่ก็เป็นคนคนเดียวกันกับที่เข้าฝันทางพี่แรนนั่นแหละครับเอเกวนนะครับได้ปลุกให้เพอร์รินนะครับรียวิ่งหนีจากเหล่าหมาป่า ตัดภาพมาที่พี่แรนดกับพี่แมทนะครับที่ทั้งคู่นะครับได้เดินขึ้นขเขามาและปรากฏว่าได้มีหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งครับแฝงตัวอยู่ในซอกเขาพอดีทั้งคู่นะครับจึงได้มาที่หมู่บ้านนี้แล้วก็ได้พบกับชายคนหนึ่งนะครับที่ตายแล้วและเขานั้นถูกขังอยู่ในกรงปรจาจาน้าหมู่บ้านเลยพี่แมทนะครับเห็นสมบัติที่อยู่ในตัวชายคนนี้ครับเตรียมที่จะไปลักขโมยนั่นเองแต่ปรากวว่าพี่แรนดนะครับก็ได้ห้ามเอาไว้ทั้งคู่นะครับได้เดินเข้าไปในโรงเตี๊ยมนั่นเองเพื่อไปหาอาหารกิน ทั้งคู่นะครับได้เดินเข้าไปสั่งอาหารที่โรงเตียมนั่นเองซึ่งพวกเขาครับก็ได้บอกเท่าแก่นะครับที่เป็นผู้หญิงไปว่าพวกเขานั้นมีเงินเฉพาะกับค่าอาหารเท่านั้นไม่ได้มีเงินสำหรับค่าที่พักหรอกแล้วเท่าแก่นั่นน่ะได้เคยเจอเคยเจอหญิงสาวผมเปียกับช่างตีเหล็กมาบ้างไหมซึ่งก็หมายถึงเพอร์ลินกับทางเอเกรนนั่นแหละครับซึ่งทางเท่าแก่นะครับก็บอกว่าไม่เจอและในขณะนั้นเองครับก็ได้มีชายคนหนึ่งครับกำลังร้องเพลงอยู่ซึ่งเขาคนนี้ครับมีชื่อว่าทอมนั่นเอง ทอมนะครับได้ร้องเพลงให้กับคนทั้งโรงเตรียมได้ฟังนะครับแล้วก็สะกดใจคนทั้งโรงเตรียมได้เลยพอเขาร้องจบนะครับทุกคนก็ได้ปรบเบื้อให้แก่ทอมและในขณะนั้นเองครับก็ได้มีชายแก่คนนึงนะครับเข้ามาชนเข้ากับพี่แมทและกระด่างพี่แรนดในขณะนั้นเองครับชายคนนะครับก็ได้ไปชนกับทางพี่ทอมต่อนะเพราะอาหารยกงมาเสิร์ฟทั้งคู่ครับป้าบอกว่าพี่แมทนะครับไม่มีเงินจ่ายนั่นเองเพราะว่ากระเป๋าเขาได้โดนลวงไปโดยชายคนที่มาชนแล้ว แล้ว่าทางพี่ทอมนะครับก็ได้เดินเข้ามาหาทั้งคู่แลวก็ได้จ่ายตังค่าอาหารให้กับพี่แมทแทนซึ่งเราก็จะได้ดูครับว่าพี่ทอมนะครับก็ได้เป็นล้วงกระเป๋านะครับที่ชายคนที่มาชนทางทั้งคู่นั้นล้วงมาจากพี่แมทอีกทีนั่นเองครับผมทําให้กระเป๋าเงินของพี่แมทนั้นตอนนี้ได้อยู่กับทางพี่ทอมึธอพี่แมทนะครับก็ได้ขอกระเป๋าคืนจากทางพี่ทอมนั่นเองแต่ป้าบอกว่าพี่ทอมนั้นไม่ให้ครับก่อนที่เขาจะเดินจากไปซึ่งก่อนที่เขาจะจากไปนะครับเขาก็ได้บอกว่าเธอนั้นจะเป็นที่ต้องเรียนรรู้้อออีีกกกกกมมมมาาาาาาาต่่นนับพพแททงงง็ไดขจ เท่าแก่ทํานั่นเองเพราะว่าพวกเขานั้นต้องการที่พักอาศัยพี่แลนดนะครับเลยอาสาที่จะทํางานให้นะครับโดยแรกกับการที่จะให้พวกเขานั้นพักด้วย1คืนทางเท่าแก่ครับจึงให้พี่แลนกับพี่แมทนะครับมาช่วยกันตัดฟืนนั่นเองซึ่งพี่แลนนะครับก็ยอมที่จะทําแต่โดยดีนะครับแต่ว่าทางพี่แมทนั้นไม่ยอมนะครับเขาไม่ชอบงานตัดฟืนครับเขาเลยได้เดินจากไปพี่แมทนะครับได้เดินมาถามกับเท่าแก่อีกครั้งหนึ่งครับบอกว่าเขานั้นต้องการที่จะไปจากที่นี่และเขานั้นไม่มีเงินจ่ายค่าเรือ ทานเท่าแก่นะครับจึงได้สั่งให้ทางพี่แมทนะครับยกยกอาหารไปเสิร์ฟนั่นเองครับผมและเธอจะจ่ายค่าจ้างให้ตัดภาพมาที่พี่รานมันดากอลันกับทางในนี้นะครับซึ่งตอนนี้อาการของมอร์เรนก็ไม่ดีขึ้นเลยครับในนี้ก็บอกไปว่าพิษของเธอนั้นมันพิเศษจะเป็นที่จะต้องไล้รักการรักษาอย่างถูกต้องการที่เธอให้ยานั้นเพียงแค่บรรเทาอาการเท่านั้นแล่ว,ว่าทางมอร์เรนนั้นก็จะตายอยู่ดี และหลังจากนั้นนะครับเหมือนกับว่าพี่ลานมาดากลันครับจะรู้สึกอะไรบางอย่างได้นะครับเขาจึงนะครับขอตัวขี่ม้าออกไปและสั่งให้ในนี้นั้นช่วยดูแลมอร์เรนด้วยตัดภาพมาที่เพอรินกับทางเอกรนนะครับทั้งคู่นะครับก็ได้เดินมาตามทางนั่นเองซึ่งพวกเขานะครับก็คิดแบบเดียวกับพี่แรนเลยนะครับที่จะมุ่งหน้าไปยังหอคอยสีขาวในขณะที่พวกเขากําลังเดินไปนี่เองครับป้าบอกว่าได้มีเหล่าคณะเดินทางเร่นะครับได้เดินเข้ามาหาทั้งคู่เข้าซึ่งเหล่าคณะเดินทางเร่นะครับก็ได้มาถามสารทุกส ทางคณะเดินทางเ้่นี่ครับก็ได้เชิญทั้งคู่นะครับไปร่วมคณะเดินทางกับพวกเขาด้วยซึ่งพวกเขานะครับก็ได้ให้อาหารแก่ทั้งคู่ได้กินตัดภาพามาที่พี่แรนด์ครับพี่แรนดได้ทํางานอย่างแข็งขันเลยครับเพื่อแลกกับที่อยู่อาศัยซึ่งทานเท่าแก่นะครับก็ได้กล่าวชมพี่แรนด์ไปว่าพี่แรนดนั้นสามารถตัดฟืนได้ได้เพียงพอถึงปีหน้าเลยทีเดียวเธอนะครับจึงพาพี่แรนดนะครับมาที่ห้องนอน ซึ่งพี่แรนดนะครับก็ได้รู้สึกขอบคุณไปอย่างมากครับที่ให้ที่ให้เขานั้นได้พักอาศัยตัดภาพมาที่พี่แมทนะครับในตอนดึกซึ่งตอนนี้พี่แมทนะครับเตรียมที่จะมาลักขโมยข,ของนะครับของคนนะครับที่โดนขังประจานนั่นเองซึ่งในขณะที่เขากำลังจะทําการขโมยของนี่นเองครับปาบอกว่าพี่ทอมนะครับก็รู้ถึงเจตนาลมที่แท้จริงของทางพี่แมทนะครับเพราะว่าเขาและก็มีเจตนาที่คล้ายๆกันซึ่งพอพี่แมทเห็นทอมนะครับก็รู้สึกไม่ดีไปอย่างมากเพราะว่าเพราะว่าทอมนั้นได้ขโมยเงินของเขาไป ทอมนะครับจึงได้บอกกับพี่แมทไปว่าพวกเรานั้นจะมาช่วยกันในการพาศพนี้ลงมาดีกว่าซึ่งในขณะที่พวกเขานะครับกาลังขนศพลงมานี่เองครับทั้งคู่นะครับก็ได้พูดเปิดใจต่อกันนั่นเองพี่แมทนะครับก็บอกไปว่าเขานั้นไม่อยากจะมาที่นี่เลยเขาอยากจะกลับบ้านและเหมือนกับว่าทางทอมนะครับก็จะประทับใจพี่แมท์พอสมควรนะครับเขานะครับจึงได้มอบสมบัตินะครับจากชายคนที่โดนขังประจานนะครับให้กับพี่แมททั้งหมดเลยแต่ว่าพี่แมทนะครับจะต้องเป็นคนฝังศพชายคนนี้พร้อมกับคืนเงินนะครับที่ ให้กับทางพี่แมทคืนอีกด้วยตัดภาพมาที่ทางพี่แรนนะครับกับทางเท่าแก่ซึ่งตอนนี้นะครับต้งคู่ก็ได้คุยกันอย่างถูกคอเลยทีเดียวครับผมซึ่งเหมือนกับว่าเท่าแก่นะครับจะมีใจให้กับทางพี่แรนดด้วยนะครับแต่ว่าพี่แรนนะครับก็เหมือนจะไม่เล่นด้วยนั่นเองทางเท่าแก่นะครับจึงได้ผิดหวังไปเท่าแก่นะครับได้บอกกับทางพี่แรนไปว่าเพราะเธอนั้นไม่เหมือนเอกรนใช่หรือไม่ในขณะนั้นเองครับทางพี่แรนนะครับก็ได้รู้สึกแปลกๆนะครับบอกว่าทาไมเท่าแก่ถึงร่อเาวลฉ จุดประสงค์ที่แท้จริงของเธอครับก็คือสังหารผู้ที่เป็นมังกรก่อนที่เธอจะทําการปิดประตูนะครับขังทั้งพี่แรนแล้วก็ทางเธอนั้นไว้ในห้องนี้เธอได้ทําการชักดาบที่อยู่ในห้องออกมาครับเพื่อที่จะสังหารพี่แรนซึ่งพี่แรนับก็ได้ทําการผลักประตูออกไปนะครับแต่เธอก็ได้บอกไปว่าประตูนี้พี่แรนนั้นไม่สามารถผลักได้หรอกเพราะว่ามันนั้นทํามาจากต้นไม้โอดที่แข็งแกร่งแต่ว่าพี่แรนับสามารถเปิดประตูออกมาได้เฉยเลยครับทำให้เธอนั้นงงไปหน่อยว่าเฮ้ยมันทําได้ไงวะ วิแลนด์นะครับได้วิ่งออกมาจากโรงเตี๊ยมนั่นเองแล้วก็ได้พบกับพี่แมทโดยบังเอิญน,นะและทั้งคู่นะครับก็ได้วิ่งหนีเท่าแก่มานั่นเองและทั้งคู่นะครับก็ได้มาเจอทางตานนั่นเองครับผมทานเท่าแก่นะครับก็ได้ไล่ตามทั้งคู่มาได้ทันเธอครับได้บอกกับทั้งคู่ไปว่าเธอนั้นได้รับคำสั่งมาจากเจ้าแห่งอนาตการให้มาจับทั้งคู่ไปโดยเจ้าแห่งอนาตการนั้นหวังว่ามังกรทั้ง5คนนั้นน่ะจะไม่ตกอยู่ในมือของพวกไอเซดหรือก็คือพวกของมอร์เรนนั่นเองครับเมื่น,น,นงงค4คน แลวคนที่ห้านั้นคือใครซึ่งทานเท่าแก่ครับก็เตรียมที่จะสังหารทั้งคู่ในทันทีแต่ป้ากฏว่าเท่าแก่นะครับได้โดนมีดนะครับมาเสียบที่คอเข้าซึ่งคนที่จัดการเท่าแก่ไปนะครับก็คือพี่ทอมนั่นเองทอมนะครับได้บอกกับทั้งคู่ไปว่าพวกเราจะต้องรีบหนีไปมุ่งหน้าไปทางตะวันออกสูคนครสีขาวซึ่งพี่แลนดกับพี่แมทนะครับก็เหมือนจะเห็นดีเห็นงามนะครับมุ่งหน้าตามทอมไปแล้วก็ตัดภาพมาที่พี่รามาดากโกลันนะครับที่ได้มารับมอเรนและไนนีฟนั่นเองมุ่งหน้ามาที่ท ซึ่งที่นี้นะครับก็ได้พบกับแม่มดชุดแดงนั่นเองครับผมที่เป็นคนของไอเซดเหมือนกันซึ่งเราก็จะได้รู้ครับว่าเหล่าแม่มดชุดแดงเหล่านี้นะครับที่เป็นพรรคพวกของมอเรนนี่ได้มารวมตัวกันนะเพื่อที่จะไปจับคนที่อ้างตัวว่าเป็นมังกรซึ่งเราก็จะเห็นชายคนหนึ่งครับที่ถูกคณะนี้พามาซึ่งเขานั้นก็ đ ลังถูกขังอยู่ในกรงนะซึ่งชายคนนี้นะครับคาดการว่าเขาจะต้องเป็นมังกร